So this should be interesting. It should be a tight one. Well, definitely. Game one of the best of three series on this Sunday night here. Yep. To start the game, you know, because absolutely. Because, you know, 2 weeks without a game run. CLS, they haven't played since April 7 when they beat the Saigon Heat 68-56. LPP! LPP! This game really quick because the CLS Knights could fade off from this very, very energetic fans out here. บอลเริ่มพายอยู่ที่สีส้มชุดเก่งนะฮะนั้นจ่ายนิติดยังได้อยู่โอ้ไปชนกันเองครับกลับมาเข้าไว้เอามาที่มุม2คะแนนของทาวิสเอาเลยครับเริ่มต้นดีครับโค้ชอยู่ด้านในครับจ่ายต่อนี่โอ้เสียครับแต่ว่ายังมีความเร็วของแรมครับ3คะแนนมาอีกแล้วครับโอ้โหเป็น5-0เลยนะฮะรันช่วงต้นเกมมาที่สวยครับเบรดันจาวาโต้ข้ามเข้าไปแล้วก็อุ้มนิติด หนึ่งถึงสี่ตีเป็นฟาวล์ยังไงต้องรักษาเนื้อรักษาตัวครับปกติควอเตอร์แรกควอเตอร์สองนี่ก็เรียกว่าเป็นโทสองลูกลงหมดครับเสียไปนี่อุ่นข้างในมีเบียดกันไม่เป็นไรครับไลท์เทอร์แล้ว3คะแนนลูกที่2มาอีกแล้วสักครู่นี้อันนั้น2อันนี้ได้3ชัวร์ครับพยายามกรอบติดไว้อย่าให้ห่างครับแบนดอนจาวาโต้3แต้มไม่ลงมันจะมีชู้3แต้มในทีมเหมือนนะครับโอ้โหสวยมากครับแล้วโอ้โหแหวกกลางเลยครับ กลับขึ้นมานำอีกครั้งครับดูมอร์แกนกับเฮอริงครับโอ้โหติดไปพยายามจะไม่เสียฟาวนะฮะแล้วเอาลุดมือมาเข้าทางของซิกเกอร์รี่แล้วฟาสเบรกอู้หูตัดได้อีกครับเฮอริงน่าจะนำเยอะสุดในเกมแล้วนะครับจ่ายสวยมากครับวันเวย์ช็อตนี้แล้วก็ขึ้นรีเวิร์สสวยเลยครับแล้วเริ่มตัดเบสไลน์ไปตรงนี้สวยจริงๆครับ วันนี้แอสซิสต์ของเซเวตไนท์จะน้อยหน่อยนะครับเป็นการชูตเองซะมากกว่ายัดเข้ามาวัตกินดึงจังหวะรีบาวขึ้นดีกว่าครับวัตกินจังหวะเหลี่ยมนะฮะเอาจาวาโต้ชนแล้วเอ้าลงเฉยเลยครับโอ้โหบอลนี่แทบต้องเรียกว่าบอลลั่นออกมาจากมือนะครับคือหลังมาซิงเกอร์ทรีสามแต้มโล่งๆไม่ได้ครับเปอร์เซ็นต์สามแต้มวันนี้น้อยไปหน่อยนะครับ จาวาโต้อีกทีหนึ่งอยู่แล้วเป็นซิงเกิลเทอร์รี่ฟาวครับจาวาโต้ครับฟรีโทครั้งที่2ลงหมดข้างในนี่เฮอริ่งดึงตัวประกบอยู่นะครับออกมาให้กับทางแบนตันจาวาโต้3คะแนนโอ้โหลงมา2ลูกติดเลยครับกลายเป็นนำ4แล้วนะครับ52-48ครับไนท์นำ จาวาโต้3แต้มโอ้โหนี่คนละ2เลยครับจาวาโต้2ที่ระยะ2ชุดนี้ไป12แต้มเลยครับจาวาโต้ในลูกโทษครับวันนี้ฟรีโทจาวาโต้ไม่พลาดเลยครับส่วนนำพายเพิ่งจะมา8แต้มนะครับเอาเป็นลูสบอลฟาวครับไปพุ่มไว้กับลูกโกโฮเป็นลูกโกโฮฟาวไม่ลองช็อตคล็อกเหลือ6วิโอ้โล่งครับจาวาโต้ขึ้นวางฟาวอีกแล้วครับไทเลอร์แล้วหรือเปล่าไว้ไว้เนี่ย ก็ถือว่าแก้ปัญหาได้ถูกจุดครับเอาต้นเหตุออกไปแล้วสรุปไปก็อาจจะต้องยอมฟาวเนี่ยผู้บรรยายบอกโค้ชรอสซัมไม่พอใจกับฟอร์มลูกทีมตอนนี้ปล่อยให้มอนูมาพายไล่มาครับตีฟาวเลยครับนั่นแหละฮะไม่อย่างนั้นเวลามันจะไหลไปอีกอ้าวแล้วพอนอะไรครับกับจาวาโต้คือคนฟาวทีทางชิดชัยเนี่ยฟาวธรรมดาแต่คู่นี้นะฮะเดี๋ยวต้องดูภาพช้าครับ ต่ออีกแล้วครับนกพรแสงทองครับเป็นดับเบิลฟาวเลยครับฟาวทั้งชิดชัยทั้งน่าจะเป็นเนี่ยครับคู่นี้กลางสนามดูชัดๆลื่นหรือเปล่าจาวาโต้ลื่นหรือเปล่า